ตอนนั้นก็ขายน้ำมันอย่างเดียวครับมีปั๊มทงนึกสภาพบอกมีปั๊มที่เติมน้ำมันได้นะครับแล้วก็มีห้องน้ำเก่าๆอาจจะมีกลิ่นสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็มีคู่แข่งขันมากขึ้นมีปั๊มใหม่ๆเกิดขึ้นมีธุรกิจในปั๊มใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยลูกค้าก็ไปเลือกสิ่งที่ใหม่กว่าดีกว่าเราอยู่แบบเดิมลูกค้าก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆครับเมื่อลดน้อยลงไปเรื่อยปั๊มก็เริ่มขาดทุนช่วงนั้นมีปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและของโลกก็คือเศรษฐกิจฟองสบู่แตกค่าเงินบาทลอยตัวก็ได้ประดับกับฟังจากในหลวงท่านออกทีวีนะครับท่านก็พูดถึงปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงพูดถึงเกษตรทฤษฎีใหม่ตอนนั้นยังฟังเศรษฐกิจพอเพียงไม่ค่อยเข้าใจแต่เนื่องจากทำเกษตรมาบ้างแล้วก็เลยเข้าใจเลยว่าการทำธุรกิจของเราตอนนั้นอ่ะมันเหมือนกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในหลวงท่านพยายามส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยทำเกษตรทำให้เป็นเหมือนปลูกพืชเชิงซ้อนเหมือนเกษตรผสมผสานก็คิดว่าจะต้องมีกิจกรรมหลายๆอย่างในปั๊มอย่างแรกเลยก็คือรื้อห้องน้ำสร้างเป็นห้องน้ำใหม่แล้วก็มีลูกค้าถามว่าไม่มีกาแฟให้ดื่มเหรอนะครับผมก็เลยต้องไปเรียนทำกาแฟมาคิดว่าอยากให้ลูกค้าเข้ามาในปั๊มเราห้องน้ำที่สะอาดและมีกาแฟดื่มนะครับแล้วก็เลยปรับขึ้นมาเป็นร้านข้าวแกงชื่อว่าร้านข้าวแกงคุณยายจากนั้นก็ขยายมาเป็นร้านโอท็อปเราทำด้วยตัวเองทั้งหมดค่อยๆศึกษาหาความรู้ค่อยๆเปิดร้านทีละร้านทีละร้านเมื่อเราทำได้ครบแล้วเนี่ยลูกค้าก็มากขึ้นมากขึ้นหลักการของเราเลยนะครับคือต้องให้ลูกค้ามีความสุขก่อนเราขายของราคาพอสมควรบวกด้วยการบริการที่มากสัมผัสได้ถึงความสุขตั้งแต่วันแรกที่ทำแล้วล่ะครับมันก็จะทำอะไรไม่เกินตัวทำอะไรไม่เกินตัวพอดีตัวก็มีความสมาร์ทมีความสุขยิ่งมีความสุขยิ่งมีแต่การให้ยิ่งมีแต่การให้ลูกค้าก็จะยิ่งชอบพอเพียงในคำว่าปัจจัยสิ่งพอเพียงเนี่ยจะต้องทำตลอดชีวิต